ู้ชมคะทางคสช.เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าตอนนี้มีการปลอมแปลงเอกสารของทางคสช.ผ่านมาทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามประกาศจากทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อวานนี้ทางคสช.เองก็มีการประกาศผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อที่มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์เชิญชวนให้มาร่วมชุมนุมมาประท้วงโดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจนะคะหัวละประมาณ400ถึง 1,000 บาทโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนายทุนตู้ม้าอยู่เบื้องหลังค่ะพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญรองโฆษกกองทัพบกนะคะก็แถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าคสช.ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ LINE หรือ Facebook ในการปลุกระดมให้คนเนี่ยออกมาชุมนุมประท้วงมีแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนเงินประมาณ400ถึง 1,000 บาทต่อหัวแล้วก็มีในทุนตู้ม้าเถื่อนสนับสนุนเงินทุนในการปลุกระดมมวลชนให้ออกมาชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะขณะนี้เริ่มมีผู้ไม่หวังดีออกมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทั้งระบบ LINE หรือ Facebook ในการปลุกระดมให้ผู้คนออกมาชุมนุมประท้วงโดยมีเงินค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจว่าจะให้เงินหัวละ400บาทหรือ 1,000 บาทรวมถึงมีนายทุนตู้ม้าเถื่อนสนับสนุนเงินทุนในการระดมมวลชนให้ออกมาชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ขอชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้ทางคสช.กำลังเร่งพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตามก็ต้องขอวิงวอนขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีและสถานการณ์ล่าสุดก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นขอเรียนให้ทราบว่าทางคสช.จะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยขั้นตอนการปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนจะใช้การเจรจาและทำความเข้าใจเป็นหลักนะคะแต่หากการชุมนุมยังไม่ยุติก็ต้องขอความเห็นใจต่อเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ